สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามปิดไมค์ถามกับผมมาร์ติกรันนะครับถามทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสถานการณ์ความขัดแย้งอิสราเอลกับฮามาสที่ลากยาวข้ามสัปดาห์ดูเหมือนว่าจะลากยาวไปมากกว่านี้หรือไม่เพราะนี่หลายฝ่ายก็วิเคราะห์ตรงกันว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งที่หนักที่สุดในรอบหลายปีและยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่อย่างไรคำถามสำคัญคือพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะวันนี้บางส่วนกลับไทยบางส่วนยังอยากอยู่บางส่วนยังอยากอยู่แต่ยังเคลื่อนย้ายไปที่ปลอดภัยไม่ได้แล้วคำถามคือจะจบลงอย่างไรช่วยเหลือได้ครบถ้วนหรือไม่วันนี้รับเกียรติพูดคุยกับท่านอดีตเอกราชทูตประจำกรุงเทลอาวีฟที่อิสราเอลนะครับท่านจักรบุญหลงอยู่กับเราสวัสดีครับจักรครับสวัสดีครับหนักที่สุดเท่าที่ประสบการณ์ตรงเคยเจอมาเนี่ยก็เคยอยู่ที่อิสราเอลปี2555ครับจนถึงปี2558ครับเจอจรวดกาซาไป2รอบโอ้โห2012เนี่ยประมาณ2อาทิตย์ครับนะฮะแล้วก็จบแต่พอ2014เนี่ยเกือบเดือนก็ยิงทุกวันวันละ 2-3 เวลาแต่เวลาที่ไม่พลาดคือตี3เพราะอะไรอ่ะก็ถ้าตี3เนี่ยเพราะคนมันนอนหลับสบายอ่ะมันก็ต้องเป็นสงครามจิตวิทยาด้วยแล้วก็ยิงถล่มเข้ามาสร้างความเสียหายกับทางอิสราเอลแต่ว่าทั้ง2ครั้งเนี่ยไอรอนโดมก็ทำงานได้ดีแน่นอนไอรอนโดมมันอาจจะไม่ได้ทำงานได้ 100% แต่อย่างน้อยต้อง 90% นะครับอาจจะหลุดตกไปตามป่าเขาลำเนาภัยอะไรต่ออะไรก็ไม่ว่ากันแต่ครั้งนี้เนี่ยมันหนักหนาเพราะว่ามันระดมยิงมันเยอะมากในเวลาที่เนี่ยที่อย่างที่เห็นน่ะคือไอรอบนี้ 5,000 กว่าลูกเนี่ยมันเคยยิงเยอะไม่มีไม่เคยไม่เคยในเวลาสั้นๆแล้วยิงมาเยอะขนาดนี้ความเสียหายมันเลยเยอะครับแล้วปี2014เนี่ยก็เป็นการขุดอุโมงค์ลอดใต้กำแพงมาปฏิบัติการทางทหารฮามาสนะขุดอุโมงค์ลอดใต้กำแพงมาโผล่ที่เขตใกล้ฉนวนกาซาแล้วก็มีการปะทะกับทางการทหารสหรัฐแต่ครั้งไอ้ทหารอิสราเอลขอโทษแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทหารอิสราเอลเขาก็ตามกลับไปแล้วก็ไปจัดการถล่มอุโมงค์อะไรต่างๆได้ก็ตอนนั้นก็มีคนไทยเสียชีวิตท่านหนึ่งครับแต่หลังจากนั้นก็มีการยิงมาอย่างประปรายนะฮะไปปีหลังจากที่กลับออกมาแล้วย้ายไปแล้วก็ได้ยินว่าก็มีเหมือนกันแต่ครั้งนี้หนักหนาสาหัสมากเพราะว่าถล่มกำแพงแล้วข้ามมาเลยแล้วก็มาไล่ยิงคนอิสราเอลทั่วไปหมดคือปกติเวลาที่ท่านอยู่ที่นั่นเนี่ยผมอยากรู้ความรู้สึกคือประชาชนคนที่นั่นเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วหรือไม่ก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติถึงขนาดนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือไอ้การที่มีจรวดจากกาซายิงเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขารับรู้รับทราบกันแล้วเขาก็พร้อมที่จะบัตรตามคำแนะนำของทางการอิสราเอลเราสถานเอกอัครทูตก็เช่นกันเราก็บอกรายงานของเราบอกว่ามันจะมีนะ2ปีที3ปีทีมันอาจจะมีขึ้นมาพอคุณได้ยินเสียงไซเรนดังปั๊บคุณก็วิ่งเข้าเชลเตอร์มันมีข้อปฏิบัติอยู่แล้วมันมีข้อปฏิบัติทุกคนต้องปฏิบัติตามนั้นถ้าปฏิบัติตามนั้นได้โอกาสเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นคนอิสราเอลเขาก็อยู่กันมาอย่างนั้นเดินเล่นอยู่ชายทะเลพอเสียงไซเรนดังปั๊บก็วิ่งเข้าที่ห้องหลบภัยบ้านทุกบ้านมีห้องหลบภัยบ้านโดยเฉพาะบ้านสมัยใหม่เนี่ยทุกบ้านต้องมีห้องหลบภัยพอได้ยินเสียงดังปั๊บก็วิ่งเข้าห้องหลบภัยลงใต้ดินบางทีอยู่ชั้นเดียวกันบางทีอาจจะอยู่ใต้ดินตึกอพาร์ตเมนต์ทุกชั้นก็ต้องมีห้องหลบภัยสถานทูตทำงานอยู่ชั้น3พอได้ยินเสียงไซเรนดังก็ต้องวิ่งลงมาลงเหมือนกันห้องใต้ดินนี่คือวิถีชีวิตที่เขาปฏิบัติกันอย่างเวลาไปทานข้าวเขาก็ได้ยินเสียงไซเรนดังก็วิ่งหลบเข้าไปในจุดที่เขาทุกคนจะรู้กันว่าที่ไหนตรงไหนจะมีที่หลบภัยทุกคนต้องทราบแนวปฏิบัตินี้ก่อนจะเข้าที่นั่นแน่นอนแน่นอนตรงกันครับแล้วพอเสียงไซเรนหยุดปั๊บก็ออกมาใช้ชีวิตปกติครับออกมากินข้าวเหมือนเดิมจานที่วางเหลืออยู่ก็มากินต่อแต่ละรอบมันกินระยะเวลายาวนานไหมฮะเสียงไซเรนดังแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าจรวดยิงมาถี่แค่ไหนแล้วก็ยิงสกัดได้หมดพอยิงสกัดได้หมดปั๊บเสียงไซเรนก็จะหยุดอันนี้คือวิถีชีวิตของเขาก็คงไม่ถึงกับปกติแต่ก็ทราบว่ามันเกิดอยู่คือจะบอกว่าปกติเนี่ยมันคงไม่ปกติเพราะว่า 2-3 ปีที่มันไม่มีมันก็คือปกติแต่ถ้ามันมีขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้นี่มันไม่ปกติแต่มันไม่ใช่เป็นไม่ปกติที่ไม่เคยรู้มาก่อนคือเราทุกคนรู้หมดว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ต้องทำตัวยังไงแต่รอบนี้เหมือนจะไม่รู้มาก่อนไม่รู้ตัวคือ
คำว่าไม่รู้มาก่อนเนี่ยหมายความว่าเราไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าที่บอกว่ารู้มาก่อนนี่ก็คือว่ารู้ว่าเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำตัวยังไงใช่นะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าไม่นับเซอร์ไพรส์แอตแทคที่ทลายกำแพงเข้ามาแพทเทิร์นก็จะคล้ายๆเดิมคือยิงจรวดข้ามมายิงจรวดข้ามมาที่มันหนักหนาสาหัสเนี่ยเพราะว่าทลายกำแพงแล้ววิ่งเข้ามาปฏิบัติการฆ่าคนเยอะมากเยอะมากอันนั้นคือสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตในอดีตที่ท่านทูตอยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วก็เล่าสู่ฟังเนี่ยมักจะผ่านไปสักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์หนึ่งก็จะมีการพูดคุยกันหรือกระทั่งมีชาติคนกลางเข้ามาไกล่เกลี่ยพูดคุยกันหรือไม่เขาก็หยุดยิงหยุดจรวดคืออิสราเอลก็จะถล่มแบบนี้จนกระทั่งทางฮามาสก็หยุดไปแล้วก็มันก็จะจบก็มีการคุยกันอะไรต่างๆก็ว่ากันไปรอบนี้เนี่ยมันดูทรงว่าจะไม่จบแค่2สัปดาห์3สัปดาห์เนี่ยท่านทูตครับคือมันมีปัจจัยอยู่หลายอันคือปัจจัยที่1เนี่ยจะมีใครมาช่วยสนับสนุนฮามาสหรือเปล่าคือถ้าสมมติคุณใช้ไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยกระสุนก็ใช้ไปแล้วแล้วในขณะนี้เนี่ยก็ตัดน้ำตัดไฟทุกอย่างหมดแล้วอยู่กันได้ไหมคือในขณะที่อำนาจทางทหารของอิสราเอลมันเหนือกว่าเพราะงั้นถ้าไม่มีใครเลยจบเร็วจบเร็ว ถ้าไม่มีใครเลยจบเร็วใช่แต่ถ้าจบไม่เร็วนั่นหมายถึงต้องมีใครต้องมีคนมาช่วยฮามาสแต่ไม่รู้จะเข้ามายังไงอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันมีคอมพลีเคทมากกว่าสองถ้ามันจะไม่จบเร็วก็เมื่อมีเรื่องประเด็นตัวประกันพังตัวประกันที่คนอิสราเอลเองซึ่งผ่านมาอิสราเอลก็ไม่ค่อยจะลดละวาสองเรื่องตัวประกันอยู่แล้วแต่มันจะมีตัวประกันชาติอื่นจำไม่ได้มีใครบ้างซึ่งดีว่ามีเยอรมันมีอะไรเงี้ยเขาอาจจะให้ความเป็นห่วงคนของเขาแล้วอาจจะมาคุยกับอิสราเอลหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นปัจจัยคือมันไม่ปัจจัยไม่อยู่แค่กำลังทางทหารที่บุกเข้าไปขณะนี้เนี่ยไปจ่ออยู่ที่กำแพงแล้วนะเตรียมเข้าแล้วอิสราเอลเตรียมเข้าแล้วตามข่าวที่ได้ยินมาแล้วเข้าเขาก็จะไปปูพรมนะแต่ว่าสิ่งที่มันจะคอมพลิเคทก็คือมีใครจะมาช่วยฮามาสหรือเปล่าฮามาสจะเอาตัวประกันขึ้นมาต่อรองหรือเปล่าอันนี้มันก็อาจจะทำให้ยืดเยื้อโอเคท่านทูตผมเอาช็อตแรกก่อนเนี่ยที่ท่านทูตบอกว่าจะมีใครเข้ามาช่วยไหมเนี่ยความกังวลล่าสุดทางเหนือเองนะครับกลุ่มบิสมิลลาห์หรือว่ากลุ่มต่างๆที่เริ่มเข้ามาประชิดตรงนี้จุดตรงนี้มันน่าห่วงกังวลขนาดไหนที่มันจะขยายวงกว้างออกไปในเพื่อนๆอื่นๆด้วยคือก็คงต้องดูว่าอิสราเอลก็เตือนแล้วอย่าเข้ามายุ่งสหรัฐก็เตือนว่าอย่าเข้ามายุ่งไม่งั้นเนี่ยก็ดูว่าไอ้การปรามแบบนี้มันจะมีผลหรือเปล่ามันเพราะว่าเพิ่งมีข่าวว่ามีจรวดยิงเข้ามาจากทางเหนือเข้าอิสราเอลแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีปะปายก็แสดงว่าโอเคไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้ามันระดมกันมาหนักหนาสาหัสนั่นก็คงต้องอีกเรื่องขึ้นอยู่กับสเกลใช่คือไอ้ปะปายเนี่ยคงมีบ้างแหละเพราะมันตอบโต้สถานการณ์ใช่ทีนี้ปัจจัยหนึ่งตัวประกันนะท่านทูตนะตอนช่วงที่ท่านทูตอยู่ที่นั่นเนี่ยเรื่องการจับกุมตัวเป็นตัวประกันไม่มีอ๋อไม่มีไม่เคยมีโอ้โหปี2014ที่จำได้ก็ไม่มีนะครับแต่ว่าในอดีตมามีอาจจะมีนานมากแล้วโอ้โหน่าจะมีตอนโอลิมปิกเยอรมันอ่ะครั้งนั้นอ่ะครับแต่ว่าก็ไม่เคยได้ยินอีกว่ามีเรื่องการจับตัวประกันในยักษ์ของการจับกุมตัวเป็นตัวประกันความหมายที่ฮามาสทำเนี่ยต้องการอะไรท่านทูตคือถ้าคิดแบบเราจริงง่ายๆคือ1โลกมนุษย์เพราะว่าต้องการเอาเนี่ยไปแล้วเขาตามข่าวบอกว่ากระจายอยู่ทั่วในกาซาเลยเพราะเพื่อจะต้องการดีเทอร์ไม่ให้เพื่อประกันไม่ให้อิสราเอลยิงเข้ามาทั่วไปหมด อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเป็นหลักประกันเพื่อใช้ต่อรองต่อรองกับการที่ให้ปล่อยตัวคนมุสลิมปาเลสไตน์ที่ถูกจับอยู่ในอิสราเอลหรือเป็นการกดดันประเทศที่คนของตัวเองถูกจับเป็นตัวประกันให้มาพูดให้มาช่วยปรามอิสราเอลได้ทุกอย่างแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นว่าเขาทำอะไรหรือยังกับตัวประกันตอนนี้มีข่าวว่าเนี่ยจะต้องจัดการตัวประกันให้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างอะไรแต่ก็ยังไม่เห็นแบบนั้นครับนั่นหมายถึงว่าคือไม่ได้มองในแง่ร้ายนะท่านทูตนะผมพูดคุยกับหลายๆท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางก็มองตรงกันไม่มองแง่ร้ายนะแต่โอกาสที่จะปล่อยตัวประกันในระยะเวลาอันใกล้ๆเร็วๆนี้ยังเป็นไปได้ยากคือขณะนี้เหตุการณ์มันค่อนข้างมีความอ่อนตัวมากนะในทุกๆเรายังไม่รู้เลยใช่ยังไม่รู้เลยอะไรเป็นอะไรแ
จึงตอบได้ยากว่ามันจะมีการปล่อยตัวได้เร็วแค่ไหนแต่ถึงแม้ว่าจะประเด็นเร็วไม่เร็วเราอย่าเพิ่งไปคิดครับประเด็นของเราคือว่าเราจะหาช่องทางนั่นแหละได้เมื่อไหร่ผมถามท่านทุกนี้ก่อนตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับประมาณ 5-6 วันเนี่ยเอาเท่าที่เห็นผ่านหน้าฉากก่อนนะรัฐไทยทางการไทยในการพยายามจะประสานพูดคุยเจรจาเนี่ยเร็วช้าหนักเบายังไงในการจะขอร้องปล่อยตัวประกันคือผมเนี่ยไม่ทราบว่าขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศหรือรัฐบาลไทยได้ทำอะไรไปถึงไหนนะครับเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ใกล้ข้อมูลแต่ที่แน่ๆท่านนายกท่านได้กรุณาคุยกับนายกมาเลย์แล้วนะฮะแต่เราไม่ทราบรายละเอียดแต่มาเลย์ก็เป็นประเทศมุสลิมที่ได้ความนับรบนับถือในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าได้พยายามนะครับแน่นอนท่านรัฐมนตรีรองนายกปานปรีก็คุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลรีจิสเตอร์ว่าเฮ้ยมีคนของฉันถูกจับเป็นตัวประกันยังไงช่วยดูแลด้วยแล้วผมเชื่อว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีได้คุยกับมาเลย์แล้วก็น่าจะหาทางที่จะไปคุยกับคนอื่นด้วยแล้วก็น่าจะสั่งการให้ท่านทูตของเราที่อยู่ในประเทศมุสลิมทั้งหลายเนี่ยไปหาช่องทางพูดคุยคือมันไม่เสียหายการที่จะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศนั้นถามเขาซิหน่วยข่าวกรองถามเขาซิกระทรวงกลาโหมคือใครก็ตามดูซิว่าถ้าอยากจะให้ฝ่ายฮามาสปล่อยตัวประกันคนไทยเนี่ยจะต้องเข้าช่องไหนแล้วก็ไปกับทุกประเทศที่เป็นเรามีสารทูตอยู่ใช่คือมันต้องทำทุกอย่างแล้วเพราะว่าไม่งั้นมันนั่งรอว่าจะทำไม่ทำไม่ได้ทำไปก่อนเดี๋ยวได้ไม่ได้ได้เมื่อไหร่นั่นว่าอีกทีคือไม่ทำไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ท่านทูตผมก็จะถูกไหมว่าถ้าไม่อย่างน้อยส่งสัญญาณไปเนี่ยความปลอดภัยของตัวประกันที่อยู่ในมือของฮามาสระหว่างนี้เนี่ยยังถ้าเกิดมีการพูดคุยนะอย่างน้อยๆยังไม่ปล่อยตัวแต่ความปลอดภัยมันอาจจะได้รับการันตีก็เป็นไปได้เพราะว่าในเมื่อเราได้ไปคุยกับผู้ใหญ่ในโลกมุสลิมครับเขาอาจจะช่วยส่งข่าวบอกว่าเฮ้ยมีแรงงานไทยอยู่อย่าไปทำอะไรเลยนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องส่งข่าวให้เหมือนกันในทุกสถานทูตที่จะส่งไปถึงเราอยากไปหาผู้นำมุสลิมคนไหนในประเทศนั้นข่าวที่ต้องส่งไปคือคนไทยไม่ได้เป็นพวกใครนะคนไทยเนี่ยมาทำงานไม่ได้ยืนข้างนู้นข้างนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งแต่เขามาทำงานเขามาเก็บเงินเก็บทองเพื่อไปส่งไปให้ลูกหลานเขา มีครอบครัวเขารออยู่พ่อแม่ภรรยาลูกเขารอกันอยู่ฝากดูตรงนี้ด้วย อย่าไปคิดว่าเขามาทำงานอิสราเอลแล้วเขาเป็นพวกใครไม่ใช่เขาคือคนไทยที่มาทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อเอาเงินกลับบ้านอันนี้คือข้อความข้อความที่จะต้องส่งออกไปถึงผู้นำประเทศมุสลิมทั้งหลายแล้วคีย์เวิร์ดของจุดยืนของรัฐไทยของทางการไทยต้องชัดเจนด้วยไหมท่านดูนะคืออันนี้ละเอียดอ่อนอันนี้ละเอียดอ่อนคือเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่แรงงานไทยเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรอยู่ช่วยดูแลเขาหน่อยซึ่งจริงๆฮามาสคงทราบแหละใช่แต่ว่าก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยส่งข่าวนี้ออกไปให้ไกลที่สุดถึงผู้นำโลกมุสลิมทั้งหลายให้เขาช่วยพูดให้หน่อยอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีอย่างน้อยสุดเราทำหน้าที่รัฐบาลไทยปกป้องคุ้มครองดูแลคนไทยอยู่แล้วนะเราทำอันนี้ก่อนส่วนเรื่องท่าทีระหว่างประเทศนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันเพราะเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากครับท่านทูตพอจะลงลึกลงไปได้สักนิดไหมครับว่ากลุ่มโอเคเราพอเหมือนพี่ใหญ่หรือว่ากลุ่มชาติที่เป็นแกนนำในชาติอาหรับต่างๆเนี่ยพอจะระบุกลุ่มได้ไหมครับเช่นกลุ่มไนซาอุดิอาระเบียเช่นกาตาร์หรือกลุ่มตรงกลางอย่างอียิปต์กลุ่มตุรกีหรือกระทั่งอิหร่านท่านทูตพอจะลงลึกประเด็นไหมว่าการสารที่ต้องพูดคุยไปเนี่ยทางกว้างทางลับทางเปิดเผยจะต้องยังไงคือหนึ่งการพูดเนี่ยต้องทำอย่างแนบเนียนไม่ควรจะไปพูดแบบกระตกแบบกระตกกระตากระตกกระตากเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครใครรักใครใครไม่รักใครแม้แต่ในโลกมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างแนบเนียนครับแต่จุดมุ่งหมายของเราที่ไปพูดคือเราอยากให้เขาช่วยส่งข่าวไปถึงฮามาสให้ดูแลคนไทยใครจะส่งได้มากได้น้อยใครจะมีอิทธิพลมากมากน้อยนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เราเพียงต้องการให้ข่าวเนี้ยไปถึงฮามาสให้ได้แต่เราจะไม่ไปบอกว่าโอ้ยฉันได้ไปพูดกับอิหร่านแล้วฉันได้ไปพูดกับคนนั้นคนนี้เราไม่รู้ว่าคนที่เขาฟังอยู่เขาจะรู้สึกยังไงเพราะสมมติว่าประเทศนี้มันไม่ถูกกับอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นมุสลิมด้วยกันว่าอ๋อนี่ไปหานี่ละงั้นฉันไม่ต้องช่วยไปแล้วนี่ไงไม่ต้องนะเอาทำเงียบๆแล้วก็ค่อยพูดไป
พราะไอ้นี่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเราอย่าไปทำอะไรกระโตกกระตากคือพูดง่ายๆทำตัวให้เล็กซะแล้วก็ใช้สารสารเดียวไปทุกทิศทุกทางอย่างนี้แต่สารต้องตรงกันนะต้องตรงกันไงอย่าไปคนละที2ทีนะคือบอกเลยว่าฉันอยากจะช่วยดูแลทุกสุขของคนไทยนะฉันอยากเอาคนไทยกลับบ้านนะอยู่จะแนะนำยังไงจะพูดกับใครเขาอาจจะเข้าไม่ถึงแต่เขาอาจจะแนะนำได้ว่าอยู่ไปพูดกับคนนั้นสิอยู่ไปพูดกับคนนี้สิแน่นอนเราก็เห็นอยู่ชัดๆว่าผู้นำในโลกมุสลิมที่เป็นประมาณมหาอำนาจมีใครบ้างก็ต้องเข้าไปให้ถึงคนเรารู้อยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วแล้วเนี่ยตุรกีก็เพิ่งพูดขึ้นมาว่าในข่าวเนี่ยก็บอกว่าพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยเจรจาให้เพราะงั้นนี่ก็ชัดเจนแล้วต้องรีบพูดไปคุยซะแล้วยังมีอีกหลายประเทศซึ่งเรามีจริงๆทุกประเทศที่เรามีสารทูตอยู่ครับท่านทูตควรจะไปคุยได้แล้วโลกมุสลิมทั้งหลายและผมเชื่อว่ากระทรวงต่างประเทศน่าจะสั่งการไปแล้วน่าจะทำแล้วน่าจะทำไปแล้วด้วยผมอัปเดตให้ท่านทูตแต่อย่างเนียนเนียนเงียบเงียบอย่างน้อยๆปาเลสไตน์ตอนนี้ทางการไทยได้พูดคุยแล้วเพื่อที่จะเชื่อมไปที่กลุ่มฮามาสอันนี้นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วทูตเราที่เตหะรานก็เก่งจะตายนะผมเชื่อว่าท่านทูตท่านก็ต้องไปคุยแล้วนะครับซึ่งถ้าประเมินจากวงนอกแต่ประสบการณ์ตรงเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ท่านทูตประเมินว่าคุยแล้วล่ะต้องคุยถูกไหมฮะคือเวลามันผ่านมาขนาดนี้เรารู้แล้วว่าตัวประกันเราอยู่ตรงนั้นเนี่ย มันต้องรีบคุยแล้วก่อนที่มันจะสายไปแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีคนโทรมีคนบอกเขาไปเป็นมุสลิมด้วยกันบอกเขาเฮ้ยฝากดูแลหน่อยเขาจะได้ยับยั้งชั่งใจในการที่จะทำอะไรแต่เย็นๆนะแต่ถ้าไม่พูดอะไรเลยเนี่ยโอ้โหก็เกิดไปทำอะไรขึ้นมาแล้วมันจะน่าเสียดายมากใช่ไหมเรามีเวลาจำกัดอ่ะเราต้องรีบทำครับโอเคท่านทูตครับทำไมอิสราเอลถึงเป็นที่ที่คนไทยนิยมจะไปทำงานที่นั่นหนึ่งคนไทยไปทำแรงงานเกษตรครับทั่วประเทศเนี่ยมี 30,000 กว่าคนแล้ว 90% ของแรงงานไทยอยู่ในนิคมเกษตรหนึ่งอาจจะเป็นความเชี่ยวชาญของเราที่ทำเกษตรมาในชีวิตของเราครับสองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ใช่รายได้ที่น่าจะพอสมเหตุสมผลเหมาะที่ยังสู้ได้อาบเหงื่อต่างน้ำแต่มีรายได้ค่าตอบแทนพอเป็นที่น่าพอใจครับสามแรงนายจ้างอิสราเอลเนี่ยเป็นนายจ้างที่เข้าใจคนไทยคือไม่ได้บอกว่านายจ้างอิสราเอล 100% จะไม่มีปัญหานะครับแต่เท่าที่เคยเป็นทูตอยู่แล้วก็ไปเยี่ยมก็ต้องไปเยี่ยมคนไทยที่อยู่ตามนิคมเกษตรต่างๆต้องไปเยี่ยม 80-90% เนี่ยเขาเจอนายจ้างที่ดีเป็นนายจ้างที่เข้าใจเข้าโอภาปาศัยดูแลเขาเหมือนคนในครอบครัวท่านทูตผมเล่าเติมไม่ได้นึงนะเท่าที่คุยคนไทยมีหลายกลุ่มคนไทยที่อยู่ในแคมป์นายจ้างหลายคนเคยเป็นอดีตทหารและเขาก็ออกมาปกป้องให้ถือปืนยืนประจำอยู่ในพื้นที่ต่างๆเพื่อดูแลลูกจ้างอันนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้คือมุมที่ท่านทูตสื่อสารให้ฟังและอีกอย่างนึงเนี่ยคนอิสราเอลเนี่ยชอบมาเมืองไทยชอบคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความผูกพันตรงนี้อยู่และเขาก็ในเมื่อเขาชอบคนไทยและคนไทยขยันขันแข็งตั้งใจทำงานเขาก็จะไปรีครูทมาแต่คนไทยและคิดดูแต่ก่อนนี้ค่านายหน้า400,000 บาทนะที่ทุกคนต้องจ่ายเนี่ยจ่ายก้อนนึงก่อนเพื่อที่จะไปที่นั่นเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็อยากไปก็เลยเอาที่นาที่ดินไปจำนองเอาเงินกู้มาจ่ายค่าในหน้าแล้วพอมาทำงานปั๊บก็ค่อยๆผ่อนไปขนาดนั้นยังมีเงินเก็บขนาดมีต้นทุน400,000 400,000 เนี่ยเขาก็ยังไปกันอยู่ตั้งเป็นหลายรอบนะเสร็จแล้วตอนเป็นอธิบดีกรมการกงสุลเนี่ยก็ไปแก้ปัญหานี้ว่าไม่เอาละให้เป็นทำ G2G รัฐบาลอิสราเอลกับรัฐบาลไทยปี2012มาเรานั้นนะเรานั้นจาก 400,000 เนี่ยเหลือ100,000เดียวโอ้โหแล้วมนัสคิดดูซิว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะไม่มีคนอยากไปเลยในเมื่อจ่าย 400,000 ยังไปกันอยู่อย่างนี้เพียงแสนเดียวก็น่าจะต้องมีคนไปแล้วก็ทุกคนรู้ว่าอาจจะมีเหตุการณ์นี้3ปีเจอทีแต่เขาถ้าปฏิบัติตัวตามคำแนะนำเขาก็อยู่รอดท่านทูตแสดงว่าความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อก่อนเอกชนกับเอกชนใช่ไหมแต่ก่อนเป็นนายหน้าได้รับโควต้ามาแล้วนายหน้าก็เอาไปบอกว่าอ้าวใครจะมาอยู่ก็นี่นะฉันถือโควต้าอยู่100 คนครับทีนี้จากจังหวัดพอบริษัทที่อยู่นายจ้างบริษัทนายหน้าเนี่ยอยู่ในกรุงเทพก็ส่งไปที่จังหวัดจังหวัดส่งอำเภออำเภอตำบลมันก็มีค่ายนี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยกว่าจะได้จบกว่าจะได้อะไรก็เกือบ400,000มันเกิดขึ้นเขาเรียกเกิดขึ้นแบบธรรมชาติออร์แกนิกไปก่อน
และเราเห็นปัญหานี้เกิดขึ้นคือตัวการไปทำงานมาประสบความสำเร็จแต่การตอนขั้นตอนการไปมันเป็นปัญหาเราก็เคยมา MOU ระหว่างรัฐต่อรัฐแบบนี้เพราะเราสงสารคนแรงงานไงอยู่ไปทำงานขนาดนั้นแล้วอยู่ต้องมาตั้งผ่อนเงิน 400,000 บาทมันโหดไปหน่อยหรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วไอ้ 400,000 เนี่ยมันไม่ใช่คือค่าดำเนินการจริงๆมันก็คือแสนเดียวทั้งหมดทั้งปวงหลงจ้งเนี่ยนะ 7-80,000 แสนนึงแล้วทำไมต้องไปเอาเขาอีกตั้ง 400,000 ทั้งค่าดำเนินการมันก็มีพออยู่แล้วภายใน 100,000 น่ะก็น่าจะให้มันจบแค่ตรงนี้ก็เลยหลังจากนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของการที่ไปมาโดยรัฐบาลอิสราเอลก็ให้โควต้ามาที่กระทรวงแรงงานกรมจัดหางานก็รีครูทคนไปโอเคมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานสร้างรายได้ด้วยท่านทูตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบนี้แล้วมันใหญ่สุดในรอบหลายสิบปีนี่นะครับมันจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจภาคแรงงานไทยภาคเกษตรในการจะไปทำงานที่นั่นโดยรวมไหมคิดว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดคนก็จะฮือฮาตอนมีจรวดยิงมาอยู่พักหนึ่งแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาไม่ต้องอะไรหรอกณเวลานี้เนี่ยคุณน้าได้ข่าวใช่ไหมว่าคนที่ลงทะเบียนขอกลับเมืองไทยแต่พอเราอพยพเข้ามาจากเขตพื้นที่สีแดงออกมาในเขตปลอดภัยเขาตัดสินใจว่าไม่กลับก็ได้เปลี่ยนใจเพราะว่าเขาก็มีโอกาสไปทำงานตรงที่อื่นแล้วเขาก็รู้ว่ามันก็มีความปลอดภัยในระดับนึงถ้าเขาปฏิบัติตามคำแนะนำวิ่งเข้าเชลเตอร์เมื่อมีจรวดยิงมาแล้วมันไม่ไอ้ภัยมันไม่ใกล้ตัวมากเหมือนอยู่ใกล้ๆฉนวนกาซาเพราะได้ยินมาว่าเนี่ยเขาก็อพยพมาอยู่ในแคมป์คนไทยอยู่ใกล้ขึ้นมาทางตอนเหนือนะเลยเดลทวีปไปอยู่อะไรไปเขาก็อยู่กันได้เพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่ไม่ไปแล้วคือพูดง่ายๆถ้าเหตุการณ์มันสงบลงไปอาจจะช้าหน่อยเพราะมันใหญ่แต่สุดท้ายเนี่ยก็น่าจะไม่ส่งผลกระทบแนวทางในการไปไม่น่าจะทำใหสามหมื่นคนนั้นเหลือไปแค่หมื่นคงไม่ถึงขนาดคนก็ยังจะไปอยู่ครับท่านทูตช่วงท้ายเนี่ยในฐานะที่ท่านทูตเคยกำกับดูแลอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ต้องประสานทุกที่ทุกทางเนี่ยคือณวันนี้เท่าที่ผมพูดคุยเนี่ยข้อมูลชุดนี้สำคัญมากแนวทางจะคือติดต่อไปที่สถานทูตมันยากง่ายอย่างไรหรือมีแนวทางอื่นไหมอาจจะต้องติดต่อไปที่นายจ้างเพื่อนายจ้างไปคอนเนคชั่นไปที่ทางอิสราเอลโดยตรงทหารเข้ามาช่วยเส้นทางไหนณวันนี้ที่คนไทยยังมีการติดค้างอยู่มีคำแนะนำเรื่องนี้ไหมครับท่านทูตคือเรามีสถานทูตเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีฮอตไลน์ที่รับโทรศัพท์อยู่มีเจ้าหน้าที่ประจำที่จะคอยรับโทรศัพท์มีFacebook ชื่อทุกเรื่องเมืองยิวซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยที่พี่อยู่สมัยที่ท่านอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านช่องทางนี้มันเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาที่จะไปรับเขาออกมาจากเขตพื้นที่สีแดงซึ่งมาประกาศเป็นพื้นที่สงครามไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ว่าสถานทูตจะนิ่งนอนใจปล่อยปละละเลยแต่มันคงต้องใช้เวลานะครับทุกวันนี้ทราบว่าได้อพยพกันมาพอเรียกว่าเกือบจะหมดแล้วล่ะมีติดค้างอยู่บ้างจากเขตที่เป็นพื้นที่สีแดงมาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่นี้ประเด็นก็คือว่าคนที่ลงทะเบียนขอกลับบ้านจริงๆควรจะมีอีกแคมป์หนึ่งซึ่งเป็นแคมป์เตรียมรอกลับบ้านแล้วให้อยู่ตรงนั้นคือไม่งั้นเนี่ยมันจะพอเครื่องบินไปแล้วกระจายสิแล้วก็เอ๊ะมาคนนี้มาคนนั้นไม่มามันควรจะมีอยู่ตรงนั้นครบ100คน200คนเท่าจำนวนเครื่องบินแล้วก็บินมารับไปเครื่องบินอาจจะไปสแตนบายอยู่จอร์แดนก็ได้ที่อัมมานพอถึงเวลาปั๊บได้คนก็บินมารับแล้วก็บินจากนี้ไปจะบินกลับเมืองไทยหรือบินกลับไปจอร์แดนแล้วหาเครื่องรับจากจอร์แดนบินเข้าเมืองไทยก็ได้แต่เครื่องเนี่ยจะบินไปบินมาเพื่อรับคนโดยสแตนบายอยู่ที่จอร์แดนแล้วเสร็จแล้วที่จอร์แดนเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์กับเราอยู่ดีอยู่แล้วนะเราก็มารับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะมีจุดรวมพลเพื่อเดินทางกลับทางเครื่องบินเราจะได้รู้จำนวนที่แน่นอนเพราะขณะนี้เขาออกมาจากเขตพื้นที่สีแดงแต่เขาไปอยู่ในแคมป์ต่างๆกระจัดกระจายแล้วบางคนเริ่มเปลี่ยนใจบางคนเอ๊ะไปมีงานทำไม่อยู่ได้นี่อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาอยากกลับจริงๆเนี่ยควรจะให้รวมตัวกันอยู่เพื่อในการรับไปเนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยบินมาทั้งทีเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยได้คนไปไม่เต็มลำเนี่ยมันก็น่าเสียดายแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเครื่องบินรอสแตนบายไว้ที่อัมมานจอร์แดนแล้วบินมารับเป็นชุดไปแล้วเสร็จพอถึงเวลาก็อาจจะมีเครื่องเหมาลำการบินไทยบินจากหรือเบื้อนรอยัลจอร์แดนเนี่ยพาส่งกลับเมืองไทยทีละลอกละลอกเพราะตอนนั้นปลอดภัยแล้วเนี่ยข้าไปอยู่ฝั่งจอร์แดนเนี่ยปลอดภัยแล้วอาจจะมีโรงใหญ่ๆให้เขาอยู่กันตรงนั้น
รวมจำนวนได้เท่าจำนวนเครื่องบินพาณิชย์แล้วก็เอาเข้าไปเหมือนกับตอนที่พี่อพยพจากลิเบียตอนนั้นอพยพ 12,000 คนตอนที่ลิเบียแตกตอนนั้น 12,000 คนเป็น FD กรมการกงสุลไงเพราะงั้นเนี่ยมันใช้วิธีแบบนี้ก็คือไปตั้งแคมป์อยู่ตรงนั้นแล้วก็ใกล้ชิดตอนนั้นเขามีคนไทยเนี่ยอยู่ในแคมป์ต่างๆทั่วลิเบียเลยเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าจะมีทางออกทางไหนบ้างออกทางตูนิเซียทางตะวันตกก็ต้องหารถเช่าพาเข้าไปไปรวมพลกันที่เมืองตูนิสแล้วเราก็มีเหมือนกับเป็นโรงแรมให้เขาอยู่ตรงนั้นพอรวมตัวคนได้จำนวนหนึ่งปั๊บเราก็ชาร์เตอร์เครื่องบินจากตูนิสบินเข้าดูไบการบินไทยก็รับจากดูไบกลับบ้าน อีกพวกนึงอยู่ใกล้ๆกับที่โปรลีเราก็เอาพาเขาไปรวมตัวกันอยู่ในเขตใกล้ๆเป็นแคมป์ถึงเวลาเพื่อเรือจากอิตาลีก็ข้ามทะเลมาแล้วก็มารับเขาจากที่บริกลับไปอิตาลีเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีจุดรวมพลแต่คิดว่าแผนนี้ก็น่าจะอยู่ในความคิดคำนึงหรือแผนการของทางการอพยพของไทยก็น่าจะเป็นเพราะไม่น่าจะผิดพี้ไปจากนี้หรอกครับโอเคท่านทูตสุดท้ายสัก3วินาทีมีอะไรข้อแนะนำสั้นๆจะอาจจะเพิ่มเติมได้ในสิ่งที่รัฐบาลไทยกำลังทำอยู่ไหมท่านทูตจริงๆอ่ะถ้าจะมีอะไรก็คือบอกว่าอยากจะบอกผ่านไปถึงคนไทยญาติพี่น้องว่าอย่าเพิ่งกังวลมากจนเกินไปแน่นอนทุกคนก็เป็นห่วงชีวิตกังวลน่ะแต่ว่าอย่าสิ้นหวังอย่าสิ้นหวังรัฐบาลไทยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานทำเต็มที่ทำเต็มที่นี่พรุ่งนี้ก็จะมีเจ้าที่จากกระทรวงต่างประเทศไปเพิ่มเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลไปเองเอาทีมไปเสริมที่สถานทูตที่เทลอาวีฟเพราะงั้นเนี่ยเราทำเต็มที่ทุกทางและเชื่อว่าท่านทูตทั้งหลายก็พยายามพูดคุยเพื่อหาทางที่จะเอาตัวประกันออกมาเรื่องนี้สำคัญสุดด้วยครับโอเควันนี้ขอบคุณท่านทูตจักรมากครับยินดีครับท่านชมคงพอมองเห็นภาพนะครับสำคัญมากๆเลยตามดูต่อไปเพราะสถานการณ์ประเมินกันวันต่อวันหรือชั่วโมงต่อชั่วโมงซ้ำด้วยและนี่คือทั้งหมดของปิดไมค์ถามลาท่านชมไปก่อนสวัสดีครับ